ดีครับพบกันเป็นประจำกับเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อสนั่นได้นำไม้ตะเคียนเก่าอายุเป็นพันปีที่วัดเก็บรักษาไว้มาเป็นมวลสารสำคัญในการจัดสร้างพระขุนแผนพายตะเคียนรุ่นรวยสนั่นเมืองรุ่นแรกและได้ทำการปลุกเสกเป็นปฐมฤกษ์มวลสารที่เป็นมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภมากมายอาทิว่านจันแดงว่านเครือเขาหลงผงพยางยิ้วดำเป็นต้นประกอบพิธีกรรมอย่างเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ณมณฑลพิธีวัดกลางราชคูจังหวัดอ่างทองเปิดให้สั่งจองแล้ววัตถุมงคลที่ระลึกกฐิน61สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคัมภีร์พระใหม่กับผมอนุชาทรงสิรินะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้ววันเสาร์อาทิตย์ก็หยุดกันอีกแล้วนะครับนะผมนี่ต้องเดินทางอีกแล้วที่ผจรลงเท้าเดินทางไปทางแถบอีสานนะครับขึ้นอีสานเที่ยวนี้ไปที่เมืองดอกบัวอุบลราชธานีไปงานปลุกเสกวัตถุมงคลนะน่าจะเป็น2ที่เลยนะครับนะก็ที่วัดนะวัดหลวงปู่เคนนะสุมานารามอยู่ที่อุบลแล้วก็วัดหนองโนอยู่ที่ตาลสมนะครับหนองโนวัดของหลวงปู่เร็วนะครับหลวงปู่เคนแล้วก็หลวงปู่เร็ว2วัดที่จะต้องไปนะครับวันนี้นะมีเรื่องราวของวงการพระมาพูดนะมาพูดถึงวัตถุมงคลหลายอย่างด้วยกันแต่ขอทักทายก่อนนะครับเข้ามายังไม่มากนะเดี๋ยวมากแล้วทักทายลำบากก็ทักทายไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับคุณเด่นกิรตินะครับเด่นกิรติทักทายครับคนโนนใจดีทักทายครับนะคุณรักแท้แพ้เงินนะ11ท่านทักทายมาแล้ว3ท่านด้วยกันนะครับไม่เป็นไรใครไม่ทักก็ไม่เป็นปัญหานะครับก็ชมได้ไม่ทักก็ได้หรือถ้าจะให้ดีก็ทักสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับเราจะได้มาเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กันแล้วก็นะรู้จักกันไว้นะครับ
มาพูดถึงพระขุนแผนหน่อยมีความเคลื่อนไหวของพระขุนแผนอยู่นะครับรุ่นที่จะปลุกเสกเป็นวาระสุดท้ายวาระที่21ที่วัดพระนารายมหาราชอยู่จังหวัดนครราชสีมานะครับพระขุนแผนภายนางรวยรุ่นนี้กระแสโอ้โหนะครับกระแสนี่ถือว่าแรงพอสมควรทีเดียวเพราะมีความเคลื่อนไหวตลอดนะฮะ21พิธีจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ21พิธียังมีแถมอีกนะครับนะยังมีแถมอีกด้วยนะครับที่นะนิมนต์เกจิอาจารย์มานั่งปกให้นะก็ยังมีนะรุ่นนี้เนี่ยโอ้โหแน่นจริงๆครับนะแน่นจริงๆนะครบทุกอย่างมวลสารดีพิธีเข้มขลังจุดประสงค์ดีนะครับแล้วก็พิมพ์สวยรุ่นนี้เนี่ยถ้าใครไม่มีผมคิดว่าตกขบวนแล้วครับนะพระขุนแผนรุ่นนี้มีกลิ่นอายของพระขุนแผนที่อยู่ในสายของโคราชนะครับครูบากฤษณะครูบากฤษณะนะท่านทำพระออกมาเนี่ยจะเป็นพระที่มีการฝังเพชรฝังพลอยฝังอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะนะครับนะแล้วก็ชาวต่างประเทศเขาเล่นหากันค่อนข้างสูงวัตถุมงคลหลายรุ่นไม่น่าเชื่อนะครับเป็นวัตถุมงคลสร้างใหม่ด้วยของครูบากฤษณะเนี่ยบางรุ่นเนี่ยนะครับพอออกมาปุ๊บเนี่ยราคาขยับจาก 3,000 เป็น 4,000 4,000 เป็น 5,000 แล้วไม่น่าเชื่อระยะเวลานะแป๊บเดียวละครับนะต่างประเทศไปเล่นกันเนี่ยบางองค์เป็นแสนน่ะแพงกว่าพระเก่าอีกนะครับนะของครูบากฤษณะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่อยู่ๆก็จะมาพูดกันมีคนนะครับเวลาที่ผมเอาไปลง YouTubeนะมีเอาไปพูดถึงมีคนไปบอกว่าแหมหาว่าผมโม้บ้างอะไรบ้างจริงๆคุณต้องไปดูเองนะครับต้องไปดูเองวงการพระเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าในส่วนของชาวต่างชาตินะครับถ้าคนไทยเนี่ยคนไทยราคาขยับผมว่าลำบากหน่อยนะครับยิ่งเป็นพระใหม่เนี่ยค่อนข้างจะลำบากพอสมควรแต่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าเป็นพระใหม่หรือเปล่านะครับเขาสนใจว่าพิธีดีหรือเปล่าใครเสกมวลสารเป็นยังไงพุทธคุณเป็นยังไงเขาสนใจตรงนั้นมากกว่านะครับแล้วก็ข้อสำคัญคือจำนวนนะจำนวนต้องชัดเจนจำนวนต้องไม่เยอะนะแล้วก็นะพอมีน้อยต้องไม่เหมือนใครประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นอย่างพระของครูบากฤษณะเนี่ยถ้าบอกไม่เหมือนใครก็ไม่เหมือนใครแล้วครับแต่ละองค์ก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะครับนะอย่างการฝังเพชรฝังพลอยฝังอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะเพชรพลอยเนี่ยเม็ดจะไม่เท่ากันเนี่ยคุณเห็นไหมไม่ใช่ว่ามาแล้วเม็ดเป๊ะ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 บางเม็ดไม่เท่ากันการฝังก็ไม่เหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าแต่ละองค์จะมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นฉะนั้นตรงนี้เขาเอาไปเล่นได้นะครับเอาไปแยกเล่นไม่แปลกใจนะครับทำไมราคาเล่นหาถึง9กระโดดจำนวนเนี่ยสำคัญถ้าของมีจำนวนมากราคาก็ต้องน้อยลงเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าของมีจำนวนน้อยคนต้องการมากอันนี้ล่ะราคาจะแพงก็เหมือนกับพระขุนแผนรุ่นนี้ฮะพระขุนแผนรุ่นนี้รุ่นภายนางรวยพระอาจารย์ต่อเนี่ยจัดสร้างเป็นครั้งแรกแล้วก็รุ่นแรกของพระขุนแผนนะครับที่ออกที่วัดพระนารายมหาราชจังหวัดนครราชสีมามีคนถามเหมือนกันว่าทำไมพระขุนแผนจะต้องโอ้โหปลูกเสกอะไรกันมากมายขนาดนี้ตั้ง21วาระที่ปลูกเสกกันมากมายขนาดนี้เนี่ยนะท่านบอกว่าท่านอยากจะให้รุ่นแรกที่ท่านทำเนี่ยติดตาตึงใจของนักสะสมโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับให้เขานะภูมิใจว่าเขาได้ของดีได้ของที่มีพิธีเข้มขลังไปใช้นะครับแล้วของเนี่ยนะวัตถุมงคลท่านทำเรียบร้อยเนี่ยนะครับท่านก็เข้าพิธีครบหมดแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยชาวต่างชาติค่อนข้างแปลกนะครับเล่นพระกันเพราะว่าเขาเข็ดนะ
เขาเข็ดกับการสร้างพระของคนไทยนะเข็ดจริงๆเข็ดยังไงครับนะผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวมาเลเซียตอนนี้เขาเล่นพระไทยอยู่นะครับนะที่เล่นกันแน่นอนชัดเจนเดี๋ยวนี้มีชาวมาเลเซียนะครับมีฮ่องกงมีสิงคโปร์แล้วก็มีไต้หวันไต้หวันนี่ลงลึกหน่อยนะครับเพราะว่าเล่นกันกลุ่มใหญ่นะไต้หวันเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยนะมีเข้ามาแล้วนะครับที่มาเล่นวัตถุมงคลของไทยเวียดนามครับเป็นสิ่งที่เป็นนิมิตหมายอันดีครับนะเพราะช่วงหลังเนี่ยเวียดนามเขานะค่าการตลาดเขาค่าเงินเขาค่อนข้างดีทีเดียวนะเศรษฐกิจเขาดีขึ้นทำให้เขาเนี่ยหันมาสนใจวัตถุมงคลของไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขานับถือบรรพบุรุษไอ้เรื่องของศาสนาเรื่องของวัตถุมงคลเขาไม่ค่อยได้นึกถึงเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เขาเข้ามาสนใจวัตถุมงคลของไทยแต่เขาเข็ดเนี่ยนะที่ผมพูดภาพรวมว่าทำไมเขาเข็ดวัตถุมงคลของไทยด้วยความไม่ชัดเจนไม่แน่นอนแล้วก็มีการหลอกขายมีการสร้างเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาหลากหลายรุ่นยังไปบอกเขานะครับเขาเนี่ยโอ้โหเขาชื่นชอบมากพระสมเด็จนะครับแล้วไปบอกเขาว่าพระสมเด็จเนี่ยดีเยี่ยมราคาเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นแล้วก็ไม่อธิบายความว่าสมเด็จเนี่ยจริงๆที่วัดเนี่ยนะครับพระสมเด็จที่วัดระฆังหรือที่ไหนๆไม่มีแล้วนะครับหรือใกล้วัดก็เถอะไม่มีแล้วรุ่นแรกเนี่ยเราไม่ได้อธิบายความให้เขาฟังว่าจริงๆพระสมเด็จเนี่ยไปอยู่ในมือของคนทั่วไปหมดแล้วเขาก็นึกว่าพระสมเด็จเนี่ยวัดระฆังก็ต้องไปที่วัดระฆังสิถึงจะได้รุ่นแท้รุ่นหนึ่งอะไรต่อมีอะไรอย่างนั้นนะครับปรากฏว่าเขาไปที่วัดก็บอกไม่มีนะครับรุ่นแรกแต่คนข้างๆวัดกลับบอกว่ามีครับนะมีแล้วก็ไปหลอกขายเขาในราคาที่นะเขาก็ไม่รู้นะครับนะไปหลอกขายเขาปรากฏว่าพอเขาเอาไปเขาไปถามเพื่อนฝูงนะเขาส่งเข้าประกวดด้วยอะไรกลายเป็นพระเก๊เขาก็เข็ดนะครับและหลายรุ่นเนี่ยเขาเข็ดนะเขาเข็ดหลายรุ่นมากนะครับแล้ววัตถุมงคลที่สร้างใหม่นี่ก็อีกครับสร้างมาเนี่ยนะสร้างเสริมเพิ่มเติมมายอดนะพอขายดีหน่อยก็ปั๊มเพิ่มอะไรแบบเนี้ยนะจำนวนไม่ชัดเจนอะไรไม่ชัดเจนเขาก็เลยเข็ดคนต่างชาติถึงถามหาเดี๋ยวนี้ครับเขาถามหาอะไรครับถามหาใบรับรองครับเขาเรียกว่าใบการันตีซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยออกกันได้ทุกที่เลยนะครับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนจะมีไม่กี่ที่ที่ออกใบการันตีนะครับใบการันตีคือใบรับรองพระเดี๋ยวนี้ออกหมดแล้วครับนะพอออกหมดเสร็จเนี่ยบางที่เขาก็เชื่อมั่นบางที่เขาก็ไม่เชื่อมั่นแล้วเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับการออกใบของแต่ละที่ที่เป็นพระเก่าเนี่ยที่นี้ออกพอไปขายที่นู้นที่นู้นสวดนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับนะชาวต่างชาติเขาก็เลยเบื่อเขาถามหานะครับแต่ตอนนี้เขาถามหาเรื่องใบนะใบรับรองเนี่ยฉะนั้นนี่ใครทำพระออกมาช่วงหลังถ้ามีใบรับรองเขาก็โอเคเหมือนกันนะครับนะทางพระอาจารย์ต่อก็เลยทำรุ่นนี้ให้มีใบรับรองด้วยนะครับใบรับรองพระนะซึ่งเป็นใบรับรองที่จะให้เป็นมาตรฐานสากลเพราะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาเล่นกันเยอะนะครับพระของรุ่นนี้เนี่ยมีในส่วนของที่จับนะครับนะที่มาลุ้นโชคกันเนี่ยองค์ละ200เนี่ยจะมีใบเหมือนกันนะครับมีใบกำกับซึ่งใบจะออกอย่างนี้ครับนะใบจะเป็นอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้ครับนะใบจะคล้ายๆอย่างนี้นะแล้วมีอีกใบหนึ่งที่ออกเหมือนกันนะครับนะพระที่ท่านบูชาองค์ละ 2,000 ใช่ไหมครับนะ 2,000 น่ะก็จะออกอีกใบหนึ่งใบนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าใบนั้นจะมีตรงนี้เป็นรูปองค์พระไม่ใช่เป็นรูปพระอาจารย์มหาต่อนะครับแต่ว่า
นะที่200ที่ลุ้นเนี่ย200ที่ลุ้นเนื้อลุ้นตะกรุดลุ้นอะไรตัวมีอะไรเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยจะเป็นใบรับรองใบแบบนี้ครับนะใบแบบนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก็คือเนี่ยครับนี่มีใบรับรองแล้วก็มีรูปของพระอาจารย์มหาต่อนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครได้ไปแล้วไปดูว่าเอ๊ะทำไมของเราเป็นรูปพระของเราทำไมเป็นรูปนะเป็นรูปอาจารย์ต่ออันนั้นนะเขาแยกออกจากกันนะครับนะอันนั้นเนี่ยคุณเช่าคุณจององค์ละ 2,000 เขาจะเอารูปพระเนี่ยใส่ไว้ตรงนี้แต่ถ้าจองนะชุด200เนี่ยเพื่อไปลุ้นเนี่ยนะครับไปลุ้นเนื้อลุ้นองค์เนี่ยจะเป็นใบรับรองแบบนี้แต่ก็มีใบรับรองให้มีคนถามว่า200จะออกใบรับรองด้วยหรือพระอาจารย์มหาต่อบอกว่าเพื่อความเป็นมาตรฐานสากลออกให้ครับนะออกให้ในใบเนี่ยในใบจะเขียนว่าใบประจำองค์พระขุนแผนภายนางรวยพิธีมหาพุทธาภิเษก21วาระวัดคณะ6วัดพระนารายมหาราชวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระอาจารย์ต่อธรรมรังสีวัดพระนารายมหาราชวรวิหารนี่ครับแล้วก็นะได้ละใต้ล่างนี้นะจะมีนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะก็เป็นใบรับรองซึ่งพอออกใบอย่างนี้เนี่ยชาวต่างชาติแม่ชอบฮะแล้วตอนนี้ขอแสดงความเสียใจกับคนที่พลาดโอกาสโดยเขาปิดจองไปแล้วนะครับแล้วที่ปิดจองเนี่ยไม่ใช่ว่าปิดจองตามกำหนดเวลานะครับปิดจองเนื่องจากว่ายอดเต็มครับนะยอดเต็มนะวัตถุมงคลรุ่นอื่นอาจจะปิดจองเนื่องจากเวลานะครับแต่วัตถุมงคลรุ่นนี้ปิดจองเนื่องจากยอดเต็มครับนะยอดเต็มฉะนั้นใครที่พลาดโอกาสการสั่งจองก็รอไปแล้วกันนะครับรอไปนะครับนี่องค์เนี้ยองค์นี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนเนี่ยแต่สีสันบอแหมนะผมชอบจริงๆเลยองค์นี้นะนี่ถ้าผมเห็นนี่ผมต้องนะต้องไปนะไปจ้วงแล้วล่ะองค์เนี้ยนะนะโอ้สิทธิ์พระมหาต่อเข้ามาดูด้วยนะครับมาดูแล้วจิ้มองค์นี้ไว้ให้ผมด้วยนะนะไปดูนะสิทธิ์มหาต่อนะครับนะดูองค์นี้ไว้ให้ผมด้วยนะนี่องค์นี้ผมชอบมากแต่เป็นมีเจ้าของไปยังไม่รู้นะองค์เนี้ยนะครับแล้วนี่นะนี่ครูบากฤษณะนะโอ้ครูบากฤษณะวันนั้นเนี่ยผมเข้าไปด้วยนะครับที่ท่านเสกนะท่านเสกท่านทุกขั้นตอนนะครับครูบากฤษณะเนี่ยทุกขั้นตอนจะมีคาถากำกับนะทุกขั้นตอนเลยนะครับแม้แต่จะเป็นขั้นตอนการปั้นมวลสารนะครับปั้นมวลสารนะท่านจะปั้นมวลสารก่อนนะครับแล้วบริกรรมคาถานะครับแล้วก็นำอัญมณีเนี่ยแล้วตะกรุดเนี่ยใส่นะครับใส่แล้วท่านก็ใส่บล็อกครับแล้วก็ปั๊มนะแล้วก็ปั๊มนะช่วงปั๊มท่านก็บริกรรมคาถาด้วยโอ้โหรุ่นนี้นะรุ่นนี้เนี่ยสิทธ์นะสิทธ์สายครูบากฤษณะถ้าใครพลาดผมว่างานนี้นะมีกระเป๋าฉีกกันบ้างนะฮะถ้าใครพลาดมีกระเป๋าฉีกกันบ้างแหละเพราะอะไรนะครับถ้าคุณอยากได้คุณต้องซื้อในราคาค่อนข้างสูงต่อจากคนอื่นนะนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะรุ่นนี้เนี่ยนะรุ่นนี้แม่สวยนะสวยจริงๆนี่ครับเนี่ยแล้วทุกองนะขอย้ำนะย้ำแบบหนักแน่นมากก็คือว่าทุกองผ่านพิธีทุกวาระนะบางที่ผมไม่รู้นะนะบางที่เนี่ยนะเวลาไปเข้าปลุกเสกเนี่ยเข้าไปแต่กล่องนะนะแต่รุ่นนี้เนี่ยเข้าไปทั้งพระทั้งกล่องนะครับกล่องก็คือกล่องใส่นะครับนะแต่กล่องที่บรรจุนี่ยังไม่ได้มานะครับกล่องใส่นะกล่องบรรจุนี่ยังไม่ได้เสร็จแต่ว่าพระเนี่ยเสร็จหมดแล้วครับนะพระเรียบร้อยหมดนะแล้วเข้าพิธีหมดทุกองค์นะเข้าพิธีหมดทุกองค์ขนาดว่านะขนไปที่นะที่ลาวนะใส่รถขนไปที่ลาวไปเสกนะแล้วก็กลับมาเนี่ยมาเสก
อีกหลายวาระด้วยกันแหมนะครับตั้งแต่ผมเห็นวัตถุมงคลมาเนี่ยนะครับนะเห็นวัตถุมงคลมามีรุ่นนี้แหละที่เสกกันแบบโอ้โหหลายวาระมากเลยเสกกันเยอะมากจริงๆนะครับนะเนี่ยครับนะก็นะวัตถุมงคลรุ่นนี้นี่นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูรุ่นนี้อันนี้ให้ดูพิมพ์นี้เนี่ยเนี่ยครับนะเขาใส่ถาดแบบนี้นะครับใส่ถาดแบบนี้แล้วก็เสกเนี่ยครับนะการใส่กล่องเนี่ยเวลาใส่กล่องแล้วมันจะดูเยอะนะครับเพราะกล่องเนี่ยเวลาใส่แล้วเนี่ยนะจะดูแบบเยอะบางทีก็เราก็ไม่รู้นะเขาคุมไปแล้วเนี่ยนะคุมผ้าคุมอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ว่านะพระมีจำนวนเท่าไหร่อะไรยังไงแต่อย่างนี้เนี่ยนะพระอาจารย์นะพระอาจารย์มหาต่อนะครับนะนำไปแบบนี้ครับนะนำไปแบบนี้นะครับก็เนี่ยนะนำไปแบบนี้แล้วเสกแบบนี้เนี่ยครับนะเสกแบบนี้เนี่ยเวลาที่นะเวลาที่ท่านนะพรมน้ำมนต์นะหรือว่าโปรยเข้าตอกดอกไม้เนี่ยถึงหมดทุกองค์นะถึงหมดทุกองค์เนี่ยแหละครับนะสวยมากๆนี่ขนาดเนื้อนี้เนี่ยนะเนื้อนี้ยังสวยนะนี่เขาฝังนะฝังนี่ด้านหลังโอ้โหนะครับนี่ต่างชาติชอบมากนะครับนะต่างชาติชอบมากเห็นแล้วโอ้โหนี่ก็เป็นแนวนะเป็นแนวของครูบากฤษณะนะผมจะบอกให้นะครับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยช่วงแรกๆเมื่อปี39นะครับ3940เนี่ยผมเข้าทำงานหนังสือพิมพ์รายวันข่าวสดใหม่ๆนะครับตอนที่เข้าไปข่าวสดใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นครูบากฤษณะเริ่มดังนะครับดังที่ต่างประเทศมีชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาติที่เขาเป็นชาวนะชาวรู้สึกว่าน่าจะเป็นสิงคโปร์หรือไต้หวันผมจำไม่ได้นะครับเขามากับเพื่อนชาวไทยเขานำหนังสือเนี่ยของครูบากฤษณะมาให้ผมนะ 3-4 เล่มนะครับในหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือผมตอนนี้ผมไม่รู้หนังสืออยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วนะครับหนังสือเปิดมาเป็นวัตถุมงคลครูบากฤษณะทั้งนั้นเลยนะครับนะเป็นเทพพมรจำแรงนะหรือยังไงเนี่ยเขาเรียกว่าเทพจำแรงพมรนะครับนะเป็นหนังสือเนี่ยแปลเป็นภาษาจีนภาษาไทยหนังสือเล่มนี้ผมเอามาดูนะครับนะเอามาดูแล้วก็โอ้โหนะนายแบบนางแบบเขาเนี่ยนะในหนังสือเป็นนายแบบรอนะนางแบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเขาใส่เนี่ยเขาใส่เทพมรจำแรงเขาใส่แบบเนี้ยครับเขาใส่ออกนอกเสื้อนะครับแล้วก็โชว์เมื่อตอนนั้นเนี่ยผมยังมองนะฮะผมไม่รู้จักเทพมรจำแรงเท่าไหร่เมื่อก่อนนะครับนะผมก็มองว่าโอ้โหพระอะไรเนี่ยนะมีเสน่ห์นะสวยแล้วอีกอย่างเนี่ยเข้ากับกลุ่มคนวัยรุ่นได้คนอายุน้อยๆเนี่ยใส่ได้ครับนะใส่ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นคนไทยนะผู้หญิงเนี่ยนะอายุน้อยๆวัยรุ่นเนี่ยไม่นิยมแขวนพระเท่าไหร่นะครับนะไม่นิยมแขวนเครื่องรางก็ไม่นิยมนะครับไม่นิยมคนไทยเนี่ยแต่พอที่นั่นเนี่ยนะชาวสิงคโปร์ชาวไต้หวันเขาใส่นะเขาใส่แล้วสวยมากนะครับนะผมนำมาเขียนนำมาอธิบายความนะให้นักสะสมได้รู้จักปรากฏว่าไม่นานนะครับไม่นานโอ้โหงานครูบากฤษณะเนี่ยนะคนสนใจมากมายเลยนะครับใครๆก็บูชาแต่งานครูบากฤษณะนะเป็นเทพพมรจำแรงเนี่ยนะแล้วงานเพ้นสีเพ้นกันไม่ทันนะครับตอนนั้นน่ะนะงานเพ้นสีนะครับนะเพราะว่านะถึงจะใส่อัญมณีอะไรเข้าไปแต่ด้านหน้าเขาจะเพ้นสีนะครับนะเพ้นสีเนี่ยหูรับเพ้นสีกันไม่ทันเลยนะครับนะพอเพ้นสีเนี่ยพระจะโดดเด่นขึ้นมาแล้วพระของนะวัตถุมงคลของครูบากฤษณะส่วนใหญ่นะครับจะมีขนาดเคืองนิดนึงคำว่าเคืองก็คือขนาดใหญ่หน่อยนะใหญ่หน่อยนะอาจจะสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแบบเนี้ยนะครับแต่เขานิยมมากแล้วราคานะฟังแล้วตกใจตอนนั้นก็ตกใจแล้วนะครับนะพระอะไรองค์ละ 3-4 พันองค์ละเป็นหมื่นนะครับตอนนั้นน่ะนะน่าตกใจจริงๆแล้วผมได้มีโอกาสนะครับมีโอกาสได้ไปที่วัดป่ามหาวันตอนนั้นเนี่ยครูบากฤษณะยังอยู่ที่วัดป่ามหาวันนะครับนะไปถึงนั่นเนี่ยขับรถไปถึงนั่นมืดแล้วนะครับมืดแล้วก็ค่อนข้างจะอยู่แล้วดึกด้วยนะครับปรากฏว่าในป่าเนี่ย
นะวัดป่ามหาวันเชื่อไหมครับโอ้โหคนเยอะฮะเป็นหมื่นน่ะขนาดดึกนะฮะขนาดดึก 3-4 ทุ่ม 5 ทุ่มคนยังแน่นเลยครับเขาทำอะไรกันครับนะมีแผงเนี่ยมีแผงนะแล้ววัตถุมงคลของครูบากิตนะทั้งนั้นครับทั้งนั้นเลยนะครับเต็มไปหมดเลยแล้วคนก็เดินเช่าซื้อกันโอ้โหนี่อะไรครับตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นนะถือว่าเป็นนะเป็นช่วงหนึ่งเลยนะครับที่วัตถุมงคลครูบากิตนะดังถึงที่สุดในช่วงนั้นนะครับฮอตมากๆนะกระแสแรงจริงๆนะช่วงนั้นนะครับนะแล้วก็เหมือนกันนะครับนะอย่างวัตถุมงคลรุ่นอื่นเนี่ยดังแล้วอาจจะล่วงลงมาแล้วไปเรื่อยๆแต่ของครูบากิตนะเนี่ยดังแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ล่วงแบบอันนี้นะครับดังแล้วแต่ในหมู่ลูกศิษย์ก็ยังเล่นหามาจนถึงปัจจุบันนี้ครับปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นหากันอยู่แล้วราคาเนี่ยวัตถุมงคลครูบากิตนะราคาขยับแพงที่สุดฮะในบรรดาพระด้วยกันนะครับในวันบรรดาวัตถุมงคลด้วยกันเนี่ยนะเปิดออกมาสมมุติว่าท่านเปิดออกมา 2,000 นะครับ 2,000 2วันขยับเป็น 3,000 ขยับเป็น 5,000 ขยับเป็น 10,000ฟังไปฟังชาวต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเขาขายกันเป็นล่ำเป็นสันผมก็งงอะครับผมก็งงกับเขาว่าจริงๆเขาขายกันได้จริงไหมนะวันนั้นไปพิธีปลุกเสกเนี่ยนะครับนะไปปลุกเสกเนี่ยพระขุนแผนเนี่ยผมว่าต้องขายได้แน่นอนทำไมครับนะก็ชาวต่างชาติ4-5คนมาหมดนะครับมาถ่ายทอดสดไปหาประเทศเขาครับนะแล้วคนในประเทศเขาก็ถามเข้ามาถามเข้ามาถามเข้ามามันไหลอะครับมันไหลอย่างเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูว่ารูปชาวต่างชาติเนี่ยเขามาไลฟ์สดอยู่ที่งานเลยครับนะไลฟ์อยู่ตรงที่งานหมดเลยนะไออย่างนี้เนี่ยแล้วไม่ใช่คนที่ประเทศเดียวนะครับที่ทีมงานเขามาเนี่ยมันมีของนะมันมีของมาเลเซียมีของสิงคโปร์มีของไต้หวันแล้วอย่างนี้ราคาไม่ขยับได้ยังไงล่ะครับมันต้องขยับอยู่แล้วอะครับก็ดูสิโอ้โหเขาทำกันอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วแพร่หลายไปทั่วนะนี่ตอนนี้เนี่ยนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้ผมว่าอีกหน่อยนะครับจะเป็นพระขุนแผนนะพระขุนแผนที่แพงที่สุดในประเทศไทย ไม่แน่นะนะในระยะสั้นๆ นะครับในระยะสั้นๆผมไม่บอกว่ายืนระยะนะครับนะไม่ได้ว่ายืนระยะนะครับยืนระยะเนี่ยอาจจะเบียดของนะของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่เขาไม่ได้หรืออาจจะนะเบียดรุ่นอื่นๆเขาไม่ได้แต่ระยะสั้นๆเนี่ยนะครับระยะสั้นๆที่ออกมาเนี่ยนะบางเนื้อบางองค์ผมว่างานนี้แหละนะใครที่ไปจองไว้เนี่ยนะอาจจะได้เฮบ้างละครับนะอาจจะได้เฮบ้างก็ดูนะว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับนี่วัตถุมงคลรุ่นนี้นี่ครับนะผมเห็นแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมไปดูนะครับนะผมไปดูโอ้โหทำไมเพชรพลอยอลามขนาดนี้นะทำไมอัญมณีเยอะขนาดนี้นะแล้วก็สีสันโอ้โหนะผมก็ทึ่งนะครับทึ่งอย่างองค์เนี้ยสีเหมือนเสื้อผมเลยนี่เนี่ยเห็นไหมสีเหมือนเสื้อผมเลยนะครับแล้วคุณแดงชอบมากเพราะสีแดงนี่นะดูการฝังสิโอ้โหสุดยอดจริงๆองค์ดาราอะไรองค์ดาราเนี่ยอ๋อองค์ดาราเหรอใช่เพราะหนูเป็นคนถ่ายเองหนูเป็นคนถ่ายเองจะพูดอะไรจะบอกอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเป็นยังไงกันบ้างงงใช่ไหมว่าเอ้าวันนี้วันอะไรทำไมใส่เสื้อสีแดงกันวันนี้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเป็นพรีเซนเตอร์สำหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่โสรสแล้วก็วันงานของหลวงปู่โสรสที่จะมีในวันที่4ที่เราต้องใส่เสื้อกันเพราะว่าตอนนี้เขามีเปิดให้สั่งจองเสื้อตัวละ500บาทแต่เป็นสีฟ้าขาวนะคะไม่ใช่สีนี้นะพอดีว่าสีนี้ร้านเสื้อเขาทำมาให้กับอีกบริษัทนึงแล้วทีนี้มันเหลือน้องเขาแจ้งมาว่าอย่างนั้นนะเขาก็เลยถามว่าเอาไหมทีมงานก็เลยบอกว่าเอาก็ได้มันมีประมาณ20กว่าตัวก็เลยได้เฉพาะไม่กี่คนเราก็เลยไปซีลมา2ตัวก็เลยได้มาใส่นี่นะคะด้านหลังเพราะฉะนั้นวันงานก็คงจะไม่ได้ใส่สีนี้ก็คงจะใส่สีพร้อมกับคนอื่นก็คือสีฟ้าขาว
ตัวละ500บาทที่แดงกับบกใส่จะเป็นไซส์ M นะคะเป็นไซส์ฝรั่งเพราะฉะนั้นคนที่หุ่นดีๆแบบเราๆเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่แล้วจะดูสวยแล้วดูหล่ออย่างเงี้ยจะต้องสั่งครับนี่ขอบคุณมันอดกั้นไม่ได้ตรงคำว่าสวยแล้วหล่อขอบคุณน้องสุภกิจด้วยนะนะสุภกิจเข้ามาด้วยนะครับอย่าลืมเราจะไปเจอกันที่หลวงปู่ทวนนะคะหลวงปู่ทวนก็จะมีพิธีพุทธาภิเษกวันที่23นี้นะคะแดงจะไปถึงที่นั่นน่าจะเป็นวันที่22แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่จังหวัดจันทบุรีไปกราบหลวงปู่ทวนแล้วก็จะนำภาพวัตถุมงคลสวยๆพร้อมกับพิธีที่จะมีในวันที่23นี้มาให้ชมนะคะแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าวัตถุมงคลชุดนี้หมดตั้งแต่ก่อนที่จะมาลงโฆษณาที่เขามาลงเนี่ยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่ามีวัตถุมงคลชุดนี้ออกมาแล้วก็มีเนื้ออะไรบ้างยังไงเพราะว่าคนถามหาเบ้าทุบเบ้าทุบเบ้าทุบของหลวงปู่ทวนเยอะมากเพราะฉะนั้นใครเป็นคณะผู้จัดสร้างแล้วมันมีรายการอะไรบ้างทางทีมงานก็เลยติดต่อมาให้เราทำประชาสัมพันธ์และเดี๋ยวบก.จะไปอยู่ในพิธีพร้อมกับถ่ายทอดสดให้ดูรายการสดๆของหลวงปู่ทวนนะคะวันที่23ถ้าใครไม่มีที่ไปไม่มีที่ไปไหนดีวะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปเจอกันที่จันทบุรีแต่ก่อนไปจันทบุรีเราไปอยู่ที่อุบลก่อนนะคะดูเหมือนงานเยอะนะดูเหมือนงานเยอะฮอตยิ่งกว่าอ้ําพัชราภากับณเดชน์อีกตอนเนี้ยวันที่19 20 21เราจะอยู่ที่จังหวัดอุบลวันที่20งานพิธีหลวงปู่เคนนะคะปลุกเสกวัตถุมงคลเบ้าทุบเหมือนกันอันนี้ต้องบอกว่ายอดที่แดงเบ้าทุบหมดนะเบ้าทุบโบราณหมดแต่เหลือเนื้อธรรมดานะคะเนื้อธรรมดาแล้วก็วันที่21ก็จะมีเททองพระกิ่งของหลวงพ่อหลวงปู่เร็วนะคะซึ่งแดงต้องไปแน่นอนหลวงปู่เร็วเพราะว่าอยากไปกราบขอพรท่านแดงชอบและศรัทธาหลวงปู่มากมีความรู้สึกว่าเวลาคุยกับท่านแล้วท่านยิ้มแล้วทำให้เราสบายใจนะสบายใจหลังจากวันที่21เททองพระกิ่งแล้วก็22ตอนเช้าเราก็ตีรถไปเลยค่ะไปที่จังหวัดจันทบุรีไปนอนที่นั่นชิลๆไปให้ทีมงานของหลวงปู่ทวนคุณเบนซ์แล้วก็ทางทีมงานเขาเลี้ยงข้าวฟรีขอย้ำนะคะเข้ามาแล้วเนี่ยต้องฟังด้วยนะพี่แดงจะไปถล่มจะไปถล่มก็จะไปให้ทีมงานเขาเลี้ยงข้าวฟรีเพราะฉะนั้น 3-4 วันมานี้พวกเราไม่ต้องเสียค่าข้าวคุณเบนซ์เขาบอกมีที่วัดทำกับข้าวไว้แล้วเอาเหรอตายแล้วโอ้ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็จะไปพวกพี่แขกพี่เล็กนี้ก็ไม่ต้องไปใช่ไหมโอ้ตายตายนะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่นั่นนะคะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะตีรถกลับกรุงเทพวันที่23ตอนเย็นๆถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด24 25มีอีกงานแต่ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มนะคะผมงงนะพอเราจะไปกันเนี่ยนะคุณแดงกับผมจะไปกันทีมงานคัมภีร์นิวจะไปกันนะครับจะไปกันที่หลวงปู่ทวนเนี่ยปรากฏว่าคุณเบนซ์นะคุณสุภกิจนะคุณก๊อฟใช่ไหมคุณก๊อฟโอ้โหไปซ้อมยิงปืนกันหน้าดูเลยตายแล้ว อะไรทำไมมันคืออะไรทำไมต้องไปซ้อมยิงปืนกันหน้าดูเลยทำไมเขาเตรียมรับเราขนาดนั้นเลยเหรอก็ได้เลยเบนทำไมเบนก็ต้องชี้แจงนิดนึงนะไปซ้อมยิงปืนกันทำไมเพื่ออะไรพี่แดงกับครอบครัวเคเอ็นไปนี่มันถึงขนาดต้องมีปืนมีอะไรกันด้วยเหรอยังไงต้องเช็คข่าวให้ดีด้วยพี่แขกเช็คข่าวอีกทีนึงนะเห็นว่าไปซ้อมยิงปืนกันนะ แต่คุณก๊อฟเขาซ้อมตลอดอยู่แล้วเนี่ยใช่ใช่เขาก็ต้องนักแม่นปืนนักแม่นปืนนะแต่คุณอาทิตย์เนี่ยเบนอ่ะเบนเนี่ยเขาซ้อมไปอย่างนั้นแหละถ้าตกเขาไม่ซ้อมอย่างนี้หรอกเขาจะต้องมีแบบพี่อะไรนะไอ้ดัมมี่มันเป็นเขาเรียกอะไรนั่งหงายคว่ำอะไรอันนั้นเดี๋ยวต้องไปเรียกเต้มันอีกคนนึงนะโอเคนะคะเดี๋ยวไปคุยกับบก.ต่อขอบคุณค่ะครับนะขอบคุณนะครับแฟนรายการนะครับก็ได้รับการชี้แจงจากคุณแดงนะครับงานเยอะมากนะงานเยอะมากงานเยอะแล้วมีความสุขไหมมีความสุขนะครับเพราะว่าพี่น้องของเพื่อนให้ความไว้วางใจกับคัมภีร์นิวนะครับแล้วก็อยากจะให้ไปร่วมงานก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องเบนซ์ขอบคุณน้องก๊อฟนะที่นะเชิญมานะครับนะให้ไปช่วยนะไปช่วยทำข่าวแล้วก็ไปที่นะไปกราบนะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับหลวงปู่ทวนนะหลวงปู่ทวนเนี่ยอายุ110ปีนะครับนะเฉียดหลวงปู่แสนนะเฉียดหลวงปู่แสนนิดเดียวเองฮะนะแต่ว่านะแข็งแรงมากนะก็มานะล่าสุดนี่มาที่งานประกวดพระที่ลพบุรีท่านยังใ
นะให้ศีลให้พรนะครับแล้วก็มาเจิมหน้าผากแล้วก็นะแจกวัตถุมงคลด้วยนะนะหลวงปู่ทวนนี่นะเป็นเกจิรูปหนึ่งที่ทางชลบุรีทางจันทบุรีทางระยองนะครับนี่คณะศิษย์ศรัทธาอยู่แถบนั้นเยอะนะครับนะต้องขอขอบคุณมากๆนะครับนี่เรามีอยู่ 3-4 งานนะครับ 3-4 งานที่ลงบุ๊กไว้เนี่ยนะก็มีเท่าที่เห็นก็คือตอนนี้นะครับอุบลนะครับอุบลแล้วก็มาที่จันทบุรีแล้วก็นะจะไปที่ทางใต้นะครับไปที่ทางใต้หลวงปู่ทวดแล้วจะขึ้นไปเหนือเลยทีนี้นะครับที่เหนือเนี่ยนะไปที่ถ้ำที่เด็กเขาติดถ้ำเงินนะครับนะแถวๆนั้นนะครับนะแถวๆนั้นไปย่านๆนั้นนะครับนะก็โอ้โหวิ่งลอกทั่วไทยแล้วครับงานนี้นะขอบคุณนะสำหรับเสื้อสวยๆนี่นะครับเสื้อสวยๆเดี๋ยวไปนะไปหลวงปู่ทวนอาจจะมีเสื้อสวยๆก็ได้นะนะมีป่ะไม่รู้นะเดี๋ยวต้องถามคุณเบนว่านะหลวงปู่ทวนนี่มีเสื้อสวยๆไหมนี่ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยแทบไม่ต้องซื้อเสื้อใส่แล้วนะครับนะเอาเสื้อเนี่ยแหละนะเสื้อของนะทีมงานต่างๆเขาเนี่ยนะอย่างนี้เนี่ยเป็นเสื้อของหลวงปู่โสรสนะหลวงปู่โสรสวัดโคกอู่ทองเนี่ยครับนะหลวงปู่โสรสซึ่งเขาจะมีงานแล้วหลวงปู่โสรสเนี่ยทางคณะผู้ดำเนินการนะคณะของคุณเดชาคุณสุภฤทธิ์พิมพวัฒน์เนี่ยได้ให้คัมภีร์นิวเป็นหัวเรือใหญ่ในด้านการทำประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะครับนะแล้วเราก็ผูกปิ่นโตกันมาตลอดอยู่แล้วนะครับก็นะช่วยงานช่วยการแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์กันมานะยาวนานนะครับเนี่ยครับก็ได้เสื้อนะได้เสื้อสีเลือดหมูนะนี่เลือดหมูนะครับแล้วเสื้อจริงๆเนี่ยที่เขานะที่เขาจะใส่กันนะครับที่เขาจะใส่กันในงานเนี่ยจะออกอีกสีนึงนะครับแต่อันเนี้ยมีไม่กี่ตัวหรอมีอยู่เขาว่ามี20ตัวเองมั้งนะก็เลยได้มาก่อนนะกับคุณแดงนะ2นะ2คนวันนี้เลยใส่นะใส่โชว์ซะก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเจอกันนะครับหลวงปู่โสรสหลวงปู่โสรสเนี่ยจะเคลื่อนย้ายสรีระสังขารของท่านในวันที่3ที่4ที่5ถ้าจำไม่ผิดนะครับพฤศจิกายนนะครับนะก็ใครจะไปร่วมงานก็ไปร่วมงานได้เลยนะครับนะที่นั่นแล้วก็มาพูดถึงวัตถุมงคลรุ่นนี้หน่อยนะครับนะรุ่นนี้หน่อยเวลาใกล้นะใกล้จะเที่ยงแล้วนะวัตถุมงคลที่เราไปช่วยเขาตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับนะไปช่วยเขาตั้งแต่แรกเพราะว่าอะไรถึงต้องไปช่วยครับนะเพราะว่าทางพระอาจารย์เนี่ยยาคูน้อยนะครับท่านเมตตาท่านติดต่อมานะครับท่านบอกว่าวัดของท่านเนี่ยนะค่อนข้างจะยากจนนะครับน้ำไม่มีไฟไม่มีนะครับต้องนะต้องใช้แบบคล้ายๆต่อนะครับเป็นโซล่านะครับโซล่าเซลล์เข้ามาแล้วก็ใช้อยู่ด้วยความลำบากพอสมควรนะครับนะท่านก็เลยดำริในการจะจัดทำวัตถุมงคลเพื่อหาทุนบูรณะเสนาสนะของท่านนะครับนะท่านเป็นพระที่นะพัฒนาและทำนะทำแบบทุ่มเทละครับท่านไปอยู่ตรงที่ตรงนั้นเนี่ยตั้งแต่เป็นที่ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรไปสร้างกุฏิเล็กๆนะแล้วก็สร้างพระองค์ใหญ่นะครับพระองค์ใหญ่ขึ้นประดิษฐานเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของชาวบ้านที่นั่นนะครับนะอยู่ที่นะขุขันศรีสะเกษนะขุขันศรีสะเกษนะท่านดำริในการจัดสร้างพระขุนแผนนะครับพระขุนแผนชื่อพระขุนแผนภายทิพย์บุปผาเคยเล่าแล้วนะครับนะวันที่จะเข้าไปเนี่ยนะการทำประชาสัมพันธ์แล้วท่านอยากให้ไปช่วยเราก็ต้องเข้าไปดูพื้นที่นะครับเข้าไปดูพื้นที่เข้าไปดูนะเข้าไปดูวัดนะเพื่อจะทำประชาสัมพันธ์นะด้วยการว่าเห็นสถานที่ได้นะชัดเจนก็เลยขับรถไปไม่แน่ใจนะครับตอนขับรถไปเนี่ยว่าจะใช่ทางไปวัดหรือเปล่าเพราะท่านบอกว่ามาทางนี้ถูกต้องแล้วนะครับปรากฏว่าวิ่งเข้าไปเนี่ยสองข้างทางเป็นท้องนานะครับนะสองข้างทางเป็นท้องนาแล้วทางเข้าเท่ากับรถพอดีเลยฮะทางเข้าวัดเนี่ยระยะทางหลายกิโลเท่ากับตัวรถพอดีเลยนะแล้วเท่ากับตัวรถไม่ว่านะครับส
2ข้างทางเนี่ยเป็นหญ้าขึ้นแล้วบนถนนก็มีหญ้าขึ้นก็ไม่แน่ใจว่าเป็นทางรถเขาใช้หรือเปล่ารถเขาวิ่งหรือเปล่านะแล้ววิ่งเข้าไปนี่ใช่วัดหรือเปล่าแต่ในเมื่อท่านบอกว่าใช่เราก็นะเข้าไปแล้วก็สองจิตสองใจว่าเข้าไปเนี่ยจะถอยออกดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมีรถสวนมาเนี่ยลำบากเลยครับถ้าเขาไม่ถอยเราก็ต้องถอยแล้วถอยอย่างนี้เนี่ยถอยโอ้โหถอยยาวมากเลยครับเป็นกิโลแล้วครับนะเพราะว่าสวนกันไม่ได้นะครับเราก็ตัดสินใจละลุยหน้าอย่างเดียวครับปรากฏว่านะพอเข้าไปลึกๆเข้าเนี่ยโชคดีครับนะมีที่สวนอยู่เล็กน้อยปรากฏว่ามีรถสวนออกมาจริงๆนะครับแต่เป็นรถของชาวบ้านนะสวนออกมาดีนะครับรถเขาคันเล็กพอจะหลบกันได้โอ้โหไม่งั้นยุ่งละครับถ้าเขาไปสวนระหว่างกลางซอยเนี่ยนะครับแหมถอยกันนะไม่เขาก็เราละครับนะเข้าลำบากจริงๆแต่พอเข้าไปดูนะเข้าไปถึงวัดเสร็จโอ้โหเราปลื้มใจครับนะปลื้มใจที่มีชาวบ้านรอรับอยู่นะครับชาวบ้านอยู่ประมาณ 7-8 ท่านรอรับอยู่นะครับแล้วก็รอรับด้วยนะด้วยความหวังว่าเราเนี่ยจะเข้าไปช่วยเขานะด้านประชาสัมพันธ์คือไม่จำเป็นต้องมาช่วยเรื่องเงินเรื่องทองครับเขาจะหาเงินหาทองของเขาเองนะด้วยการนี่แหละครับนะด้วยการสร้างวัตถุมงคลเปิดให้ร่วมบุญบูชาแล้วก็จริงๆด้วยนะครับพอเริ่มเปิดจองออกไปมีคนร่วมบูชานะครับนะผ่านมาทางสะพานบุญคุณแดงจองกับคุณแดงมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เปิดองค์ละไม่แพงด้วยนะครับองค์ละไม่แพงด้วยพระขุนแผนแล้วพึ่งเสกนะเสกเป็นปฐมฤกษ์จริงๆกดพิมพ์นำฤกษ์ไปแล้วนะครับแล้วก็เสกเป็นปฐมฤกษ์เขาเรียกว่าปฐมวาระเนี่ยนะครับนะปฐมวาระที่เสนาสนะวัดป่ามหาศรีนวลอยู่ที่ศรีสะเกษโดยยาคูน้อยนะด้านหน้าพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ของวัดนี่นะครับเนี่ยองค์นี้ครับนะองค์นี้ไม่น่าเชื่อนะครับวัดไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้านะแต่ท่านก็นะสร้างพระใหญ่ได้ครับนะสร้างพระใหญ่ได้เนี่ยแหละครับนะพระใหญ่แล้วตรงฐานพระใหญ่เนี่ยท่านจะทำเป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับนะอาคารอเนกประสงค์นะคือใช้งานได้ด้วยใต้ฐานพระนะครับแล้วผมถามท่านเพราะว่านะผมเห็นเสาแล้วผมก็กลัวใจแล้วครับนะเพราะเสาที่ขึ้นไปเนี่ยต้นค่อนข้างเล็กนะต้นค่อนข้างเล็กนะเลยถามท่านว่ารับน้ำหนักไหวไหมท่านบอกว่าไหวนะผมดูแล้วเนี่ยก็น่าจะได้ละครับน่าจะได้นะแต่ด้วยความว่าเราเคยเห็นต้นเสาใหญ่ๆนะครับต้นเสาใหญ่ๆนะแล้วก็ขึ้นไปแต่ในเนี้ยเห็นเราเห็นต้นเสาเล็กนะแต่ว่าท่านก็ทำตามนะปัจจัยที่มีเข้ามานะครับแล้วก็มาสร้างนะท่านมานะพยายามในการทำนะผมได้พูดคุยกับท่านแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยนะวัดอย่างนี้ฮะเสนาสนะวัดป่าอย่างนี้นะซึ่งท่านก็ตั้งใจนะแล้วชาวบ้านมีกันไม่เยอะนะครับมีกันไม่เยอะเพราะบ้านเนี่ยจะอยู่ห่างนะแต่ว่าเวลาที่มีงานมีการเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับวัดแห่งนี้ท่านเล่าให้ฟังว่าเวลามีงานเนี่ยคนแน่นเลยนะครับไม่รู้มาจากไหนเยอะเลยครับเต็มวัดเลยแล้ววัดแห่งนี้ที่ถามท่านนะครับถามท่านดูว่าท่านมาสร้างเนี่ยมาทำวัดตรงเนี้ยนะแล้วทำศาลาทำห้องน้ำนะทำกุฏิท่านได้ปัจจัยมายังไงนะแล้วใครมาช่วยเหลือท่านบอกอย่างนี้ครับนะผมไปเห็นศาลานะเห็นศาลาที่กำลังสร้างอยู่เห็นศาลนะครับศาลปู่ย่านะอยู่ตรงนะเป็นไม้นะครับอยู่ข้างๆนะค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะครับศาลเนี่ยผมบอกว่าถามท่านว่าอ้าวนะศาลเนี่ยเงินที่สร้างเอามาจากไหน
ขาบอกว่าจริงๆเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นศาลเล็กๆเองนะครับเป็นศาลปู่ย่าเล็กๆเองแล้วก็คนที่มานะมาที่วัดเนี่ยไปกราบไหว้แล้วไปขอหวยขอเลขเด็ดอันนี้เป็นเรื่องส่วนนะส่วนบุคคลนะครับนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วกันนะครับคือเขาเชื่อเขาก็ขอแล้วเขาถูกครับนะเขาถูกหวยเขาก็เลยนำเงินตรงนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นนะเป็นศาลนะสร้างเป็นศาลให้นะครับสร้างเป็นศาลให้ศาลตรงนี้ได้จากเงินที่ชาวบ้านเขาถูกหวยครับนะแปลกฮะนะแล้วผมก็ถามต่อไปอีกแล้วห้องน้ำละมายังไงห้องน้ำเนี่ยหลายห้องเหมือนกันที่ทำอยู่ทั้งที่น้ำนะครับนะต่อมาค่อนข้างเลยลำบากเนี่ยนะมีห้องน้ำอยู่ได้เงินจากคนที่เขาถูกหวยรวยเบอร์อีกนั่นแหละครับเออค่อนข้างแปลกนะครับทั้งวัดเนี่ยเงินที่มาเนี่ยมาจากคนที่เขามาแล้วเขาได้โชคได้ลาภแล้วเขาบอกต่อกันแล้วเขามาแล้วเขาถูกปรากฏว่าเขามาสร้างให้ขนาดศาลาก็ใช่ครับพระใหญ่ก็ใช่เช่นกันนะครับนะแปลกจริงๆฮะนะแปลกจริงๆแล้วเท่าที่คุยนะครับนะที่คุยกับท่านเนี่ยพอท่านมาอยู่นะครับรู้ไหมครับนะพอท่านมาอยู่เนี่ยกระลอกเผือกนะมาอยู่ที่ท่านนะครับนะที่วิ่งไปตามต้นมงต้นไม้เนี่ยนะเวลามีคนมามันไม่ลงนะครับนะแต่ว่าเวลาท่านอยู่เนี่ยนะท่านอยู่เนี่ยมันจะลงมาแล้วก็มากินอาหารจากมือท่านนะครับเป็นกระรอกเผือกนะเนี่ยครับนะวัดแห่งนี้นะตอนนี้เนี่ยเขาทำพระขุนแผนแล้วก็นะเสกไปแล้ววาระปฐมฤกษ์นะครับวาระแรกนะเรียบร้อยสมบูรณ์ไปแล้วนะครับนะก็ใครที่สั่งจองไว้นะเดี๋ยววาระที่สุดท้ายที่เขาจะเสกเนี่ยนะครับที่จัดพิธีที่วัดเนี่ยนะหลังจากนั้นคุณแดงจะนำวัตถุมงคลมานะมอบกับผู้ที่ร่วมบุญสั่งจองนะครับนะส่วนใครที่ยังไม่ได้สั่งจองก็ติดต่อกับสะพานบุญคุณแดงได้เลยแล้วใครเขาเห็นองค์นี้เขาบอกว่าโอ้โหวัดป่าทำพระได้สวยเหลือเกินนะสวยครับพิมพ์คมมากนี่ครับต้องบอกว่าพิมพ์คมชัดลึกนะไม่ใช่หนังสือพิมพ์นะครับพิมพ์คมชัดลึกนะนี่แล้วนี่นะดินี่ครับอันนี้คือพระทั้งหมดนะพระทั้งหมดนะผมมีเห็นมีตัวอย่างนี่โอ้โหนะนี่ท่านจานด้วยนะท่านจานด้วยไม่รู้ว่าจานหมดทุกองค์ป่ะไม่รู้นะหมดทุกองค์เหรอครับนำเลิกอ๋อเฉพาะนำเลิกนะเฉพาะนำเลิกนะครับที่จานอัคคลายันเนี่ยนะครับนะอันนี้นี่สีเขียวฮะนะเฉพาะนำเลิกนะครับใครจองนำเลิกไว้ก็นี่แหละครับนะเป็นปื้มแน่นะครับนี่โอ้โหถ้าตามภาษาเขาเรียกว่าสวยจัดจ้านนะสวยจัดจ้านทีเดียวฮะนี่โอ้นี่สีดำนะลงทองงดงามทีเดียวเลยครับนะถ้าใครเนี่ยฮะอันนี้เป็นยาคูน้อยฮะนะยาคูน้อยจองกันหรือยังนะถ้ายังไม่จองก็จองผ่านคุณแดงเอกคัมภีร์นะครับจองผ่านคุณแดงเอกคัมภีร์ได้เลยนะครับนะพูดถึงช่วงนี้หน่อยแหมคึกคักกันอีกแล้วนะครับคำชะโนดนะคำชะโนดนะช่วงก่อนนั้นเนี่ยผมไปบ่อยมากช่วงหลังไม่ค่อยได้ไปนะครับป่าคำชะโนดนะเดี๋ยวคงได้มีโอกาสได้ไปนะวันนี้มาวันนี้วันที่18หรือเปล่านะใครจะไปดูหนังนาคีเข้านะครับนาคี2นะก็ตามโรงภาพยนตร์นะเข้าไปดูได้นะครับหนังของคุณออฟพงพัฒน์วชิรบรรจงนะครับนำแสดงโดยคุณณเดชแล้วก็ยาย่านะครับณเดชกับยาย่าต้องไปให้เสียที่หน้าโรงหนังปะเนี่ยนะ
ใครอ่ะใครไปให้ลายเซ็นอย่าเลยย่าก็อย่าอย่าเลยย่านะครับนะนี่ครับนะเข้านะเข้าโรงนะครับก็คือนาคี2นะครับนาคี2คำชะโนดนะใครยังไม่ได้ไปก็นะไปเที่ยวซะหน่อยนะครับคำชะโนดเนี่ยนะผมไปมาแล้วหลายครั้งแล้วนะครับคำชะโนดนะเมื่อวานพูดนะพูดถึงหลวงปู่โสรสนะครับหลวงปู่โสรสที่ใครจะไปนะครับนะใครจะไปงานหลวงปู่โสรสก็เตรียมตัวไว้นะครับเตรียมตัวไว้ใกล้วันแล้วล่ะใกล้วันแล้วล่ะนะครับเอาละครับวันนี้เราเอาแค่นะเอาแค่เที่ยงพอนะครับนะขอบคุณเดี๋ยวทักทายนะทักทายน้องๆที่นะแล้วก็แฟนอนุแฟนที่ทักทายเข้ามาหน่อยนะครับโอ้โหเยอะเลยนะมาทักทายตอนสุดท้ายเนี่ยแหละครับนะคุณพรเทพนะสวัสดีพี่แดงพี่อนุชาพี่คนหน้าตาดีทุกท่านแชร์ครับคุณอลงกรนะสวัสดีครับพี่อนุชาสวัสดีครับนะอลงกรที่นะที่เขามอบพระมาให้แจกในรายการหลวงปู่แสนเนี่ยนะครับพระอาจารย์ทรงกฎเจริญพรบกการนมัสการครับคุณสมบุตรสบงคุณพิเชษสวัสดีครับนะคุณนะสิทธิ์มหาต่อนะสิทธิ์มหาต่อนะเข้ามาด้วยนะครับนะลีหมิงทักทายครับดีเจรูปหล่อและผู้ฟังรายการทุกท่านขอบคุณครับคุณชุติพลนะครับแหมนี่แฟนรายการใหม่นะครับชุติพลนะขอบคุณครับที่เข้ามาดูนะครับสาธุคุณนะคุณธงชัยสวัสดีครับอาจารย์พี่แดงและพี่เพื่อนน้อง KN ทุกท่านคุณแดงสวัสดีครับทุกท่านคุณหลี่หมิงสวัสดีพี่แดงคนสวยของ KN คุณแบงค์สาธุพรุ่งนี้ยังมีหวังสวัสดีครับคุณพรเทพผู้จัดรายการรูปหล่อใส่เสื้อสวย นะแหมหยอดนะได้พระไปแล้วนี่นะครับเหรียญน่ะนะวันนี้ก็คงไม่นะคงต้องเป็นคนอื่นแล้วมั้งครับเพราะเดี๋ยวผมจะแจกเหรียญ นี้คุณจันเพนลายเงินสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแดงพรีเซนเตอร์พี่พรเทพนะคุณแดงแชร์ลายเลิฟรายการด้วยนะครับคุณพรเทพแชร์แล้วรอเปียคุณลีหมิงเท้าหนีแล้วพี่มหานะพงเนตรทักทายคุณสุภกิจอันนี้คุณก๊อฟนะคุณก๊อฟลพบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก๊อฟคุณวัฒนาวิทย์ทักทายครับคุณพี่ฐานวัฒน์พี่ไก่ทักทายครับคุณชนะพลสวัสดีตอนเช้าสายบ่ายเย็นคุณพี่อนุชาคุณพี่แดงและครอบครัว KN Channel KNFC ทุกท่านคุณนนท์ใจดีสวัสดีครับพี่ไก่คุณชนะพลดีงามทุกทิศทั่วไทยคุณธีรวุฒิทักทายคุณพรเทพพรีเซนเตอร์สวยนะคุณอาทิตย์นะอาทิตย์แป้นน้อยสวัสดีครับพี่แดงพงเนตรพี่แดนพี่ชนะพลไปไหมครับที่จันนะชวนกันแล้วกันนะฮะชนะพลมาว่างพุธพฤหัสสุขคุณอาทิตย์อรักขาพี่แดงพี่นุชาไงครับโอ้โหเดี๋ยวที่ไปซ้อมยิงปืนกันเนี่ยนะอรักขาน่ะเนี่ยไม่ใช่ว่าเหยื่อมาแล้วนะนะชนะพลไปได้ไหมครับคุณแดงไปค่ะสามพายคุณเทวินอ้าวพระอาจารย์วินเจริญพรขอให้คุณโยมนุชาและคุณแดงมีความสุขทุกท่านการนมัสการครับคุณสิทธิพรคุณจิรศักดิ์คุณปรเมศนะน้องปรเมศน้องปรเมศนี่เมื่อวานก็นะประมูลพระได้นะน้องก็ไวเหมือนกันนะครับประมูลพระเสร็จโอนเงินปั๊บเลยนะครับน้องปรเมศนะคุณจิรศักดิ์สวัสดีครับพี่นุชาและเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆสมาชิก KN คุณกัจจังสวัสดีครับพี่ๆครอบครัว KN ทุกท่านคุณชนะพลราตรีสวัสดิ์อะไรล่ะ มาปิดรายการให้เลยเหรอนะชนะพลปิดรายการแล้วอดนะอดเหรียญแล้วล่ะผมจะแจกเหรียญหลวงปู่แสนนะครับรุ่นนี้เนี่ย
นะรุ่นนี้นะครับนี่นะสวยมากๆนะที่เขาส่งมาให้เนี่ยนะครับผมแจกนะมีอยู่10เหรียญนะครับแจกไปแล้วรู้สึกจะประมาณ4นะครับนะประมาณ4รุ่นแสนบารมีเศรษฐีรวยทันใจนะครับหลวงปู่แสนบ้านหนองจิก111ปีนี่ครับสวยมากกติกาเหมือนเดิมครับนะกติกาเหมือนเดิมนะใครเคยเล่นแล้วใครยังไม่เคยเล่นนะครับใครยังไม่เคยเล่นนะครับก็เล่นซะนะครับใครยังไม่เคยเล่นก็เล่นซะนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมบอกอย่างนี้นะครับผมบอกอย่างนี้ถ้าผมบอกว่าเริ่มนะก็ใส่มาวันนี้เขียนให้พิมพ์ว่าแดงเอกคัมภีร์พิมพ์ว่าแดงเอกคัมภีร์นะครับแดงเอกคัมภีร์นะแดงเอกคัมภีร์นะคนที่นะคนที่เท่าไหร่ผมเขียนไว้ในนี้แล้วนะครับเขียนว่าแดงเอกคัมภีร์คนที่เท่าไหร่ผมเขียนไว้ในนี้แล้วนะครับอาจจะเป็นคนที่20คนที่30นะแต่ผมจะนับนะครับนับถ้าคนไหนผมบอกว่าอด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 ก็คืออดนะคนไหนบอกว่าได้คือคนนั้นได้นะผมจะเขียนเลขไว้ในนี้ครับนะผมจะเขียนเลขไว้ในนี้นะครับเราจะเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันเลยเราจะไปไวหน่อยนะครับเริ่มกันเลยครับนะเริ่มไปครับนะไปครับนะเขียนแดงเอกคัมภีร์นะครับแดงเอกคัมภีร์นะครับเดี๋ยวพิมพ์รอก่อนครับนะนะยังไม่นับนะครับยังไม่นับนะครับนะยังไม่นับนะเพราะว่าเขาพิมพ์รอก่อนแดงเอกคัมภีร์1อดครับนะอดครับจิรศักดิ์ครับไม่ใช่เลข1ครับไม่ใช่เลข1 2นะชนะพลอดครับไม่ใช่เลข2ครับไม่ใช่เลข2ครับนะโนนใจดีแดงเอกคัมภีร์3อดครับไม่ใช่เลข3ครับนะไม่ใช่ตอบได้คนละครั้งเดียวนะครับนะพิเชษแดงเอกคัมภีร์อดครับไม่ใช่เลข4ครับนะสมบูรณ์สบงแดงเอกพี5อดครับไม่ใช่เลข5ครับนะสิทธิพร6อดครับไม่ใช่เลข6ครับกัจจัง7อดครับไม่ใช่เลข7ครับเอาละครับห้ามตอบซ้ำนะครับห้ามซ้ำธงชัย8ไม่ใช่เลข8ครับอดครับพงเนตร9ไม่ใช่เลข9ครับอดครับเทวิน10นะครับพระอาจารย์วินได้ไปครับนะเลข10ครับพระอาจารย์วินครับนะพระอาจารย์วินวันนี้พระได้ครับนะพระได้นะครับพระอาจารย์วินครับเลข10นะครับพระอาจารย์วินครับนะพระอาจารย์วินนะขอนะขอบพระคุณนะครับแล้วก็นะนี่แหละครับขอแสดงความยินดีกับพระอาจารย์วินด้วยครับนะวันนี้พระอาจารย์วินได้ครับพระรับพระครับนะพระรับพระหลวงปู่แสนครับนะพระอาจารย์วินได้นะครับพระอาจารย์วินได้นะครับนะรายการขอแสดงความยินดีกับพระอาจารย์วินด้วยครับกราบนมัสการนะครับพระอาจารย์วินครับนะพระอาจารย์วินยินดีด้วยครับแม่นะครับยินดีด้วยนะครับเห็นไหมครับนะง่ายๆแบบนี้ครับง่ายๆแบบนี้นะครับพระอาจารย์วินนะครับพระอาจารย์วินได้นะครับนะพระอาจารย์วินนะครับนี่ครับนะทุกคนมีสิทธิ์ได้อย่างนี้ครับกับการดูรายการนี้นะครับนะกับการดูรายการนี้นะครับวันนี้นะเป็นวันของพระอาจารย์วินนะครับนะพระอาจารย์วินนะครับปรเมศวร์นะปรเมศวร์บอกสาธุนะครับนี่ฮะยินดีกับพระอาจารย์ด้วยครับนะคุณธงชัยยินดีด้วยครับปอนเทพสาธุครับนะพระอาจารย์วินขอบใจคุณโยมอนุชาเจริญพรกราบนมัสการครับนะนี่วันนี้พระอาจารย์วินนะครับนะพระอาจารย์วินท่านนะท่านได้นะครับนี่แหละครับใครก็ได้ร่วมสนุกกับรายการแล้วต่อไปเนี่ยเราจะมีแจกกันเยอะมากขึ้นนะครับเยอะมากขึ้นแล้วก็จะมีวัตถุมงคลหลากหลายมาแจกในรายการแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการ
นะการล็อกว่าใครจะเป็นคนได้อย่างไรแล้วแต่ดวงใครดวงใครล่ะครับนะใครที่เข้ามาร่วมสนุกแล้วอาจจะได้อย่างนั้นนะครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมครับศูนย์พระเครื่องแดงเอกคัมภีร์ข้างวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีขอบคุณหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวครับสื่อลึกวงการสงฆ์เจาะตรงพระเครื่องดังคัมภีร์นิวขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับนะส่งท่านไปทานข้าวกลางวันกันนะครับวันนี้กราบลาไปก่อนนะครับด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ